เออคนแรกของโลก number 1มึงบ่ได้กะเพชรเซตึกะต้องจ่ายเนี่ยเอาน้ำมาพอเอาน้ำมาหือพอประเพิ่มต้องจ่ายนะเอาพอช่วยๆมาจากไหนอืมเสร็จละรถสิมาอยู่บัดนี้ฮะโมบิลกําลังลงที่นู่นก่อนฮะโอ้เพิ่นบ่ครับเดี๋ยวมีรถที่นู่นครับอืมบ่แม่นว่าฮะดาริมานะแปลว่าอะไรฮะมาจากไหนอ๋อโอ้โหก็ได้มั้งนะจะเข้าพุ่นก็ได้มั้งพุ่นประตูพุ่นก็มีอะดาอ๋อได้ๆๆอืมที่เขาเขียนบอกว่าอืมซอยเลขเจ็ดด้วยนี่แหละผมวัดเจวัดเม่นดุดวัดเม่นดุดหมดปวดมันน่าเกลียดน่าเกลียดนี่แล้ววัดหลวงพ่อวินมาอยู่ที่เนี่ยเออนั่นที่เอาไปอยู่ป้อมกับพวกผมน้อยก็หันสักหน่อยอันนี้เป็นเจดีย์เมนดุดนี่นี่พระพุทธรูปโบราณอยู่เนี่ยว่ายเนี่ยผมมาพี่ก็ได้ว่ายจังเลยถ้ารูปบ่บริวารเล่าปอดด้วยการแกะสลักหินเป็นศิลปะฝาผนังเรื่องเล่าเรื่องราวนี่มีหนูมีหนูมีงูมีนั่นให้กันนกเต่าขับนกแห้งนี่นกกับเขาคาบยังก่อนเอาคาบแล้วปล่อยนะอันไอ้ยังนี่ละซาดกนะผมซาดกนี่อันนี้ยิ่งคาบวันนี้เท่าล้นแค่ยังก่อนเป็นวันลืมแล้วเรื่องมันเพิ่นเปรียบพันสนุกอันนั้นก็สิมีอันมองพิเศษอยู่บัดนี้อันซุ่มตระกูลศิลปะโอศิลปินนี่ก็สิเฮ็ดยังสังวาดไว้นะมีเหมือนกันเด้แต่ว่าต้องหาเบิ่งอยู่พุ่นก็มีจะดีเรื่องรถนี่เขาเล่าเรื่องของโพธิสัตว์โพธิสัตว์ที่พระเจ้าไปเฮ็ดกันตุข้ามล่างประเทศก็อยู่ได้เห็นนางย้อนขานั่นแล้วนางย้อนขาจะตุข้ามทำพิธีอยู่นี่สะก้อนจังนั่นต้นไส้ต้นไห้เจดีย์แม่นดุดก็บ่น้อยเด้ผมอันน้ำมูลนั่นก็มีอีกอีหยังเจดีย์อีหยังกะละป้าอยู่น้ำในป่าผมก็มีอันเจดีย์บักพ้าวนี่น่ะหลายเด้ในเมืองนี่มีแต่อันนั่นอยู่มีหลายเจดีย์น้อยเดี๋ยวนี้คล้ายๆว่าเฮ็ดไปบริวารเมืองแล้วเมืองพุทธพุทธมหายันทำไมก้อนน่ะคนบ่แข็งแรงบ่ได้แล้วเว้ยตายอยู่นี่แล้วเอ้ยบ่ว่าไปใส่ละจะว่าผมบ่ได้สิหลวงปู่อยู่เฮ้ยก็ว่าเสร็จแล้วเจ้าวาดวัดท่านคนเคยเป็นเราก็เคยเป็นนักเที่ยวบอกง่ายเลยไปก็มันบ่ฮู้เฮือนเด้อบ่ฮู้แม่นแล้วโอ้
แล้วบ่เคยเป็นล่มจักเทียนแต่พัดเกิดมาเมนดุดเมนดุด